ิดยกกำลัง2วันนี้ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่แล้วนะคะเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะหลังจากที่อาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชได้นำเสนอไปว่าเป้าหมายอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วควรจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดวันนี้คุยต่อกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะก่อนอื่นคงต้องทบทวนกันก่อนนะคะว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเกิดที่ไหนบ้างแล้วคะอาจารย์ยังไม่ได้เกิดนะครับแต่ว่าคสช.ให้ศึกษา5แห่งนะครับทั่วประเทศก็มีที่แม่สอดนะครับมีที่มุกดาหารอรัญญประเทศตราดแล้วก็ปาดังเบซากาสะเดาแต่คำถามคือยังไม่ชัดเจนเลยนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราพูดกันแต่เรื่องเครื่องมือแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องเป้าหมายว่าเราจะพัฒนาประเทศไทยและพัฒนาหัวเมืองชายแดนนี้ไปสู่ทิศทางใดนะครับแล้วเราจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเพื่ออะไรคะอาจารย์เป็นเพราะว่าในประเทศเราไปห้ามบางเรื่องเช่นบางประเทศมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เอาไว้เล่นการพนันไปตั้งคาสิโนได้ก็เป็นเพราะว่าเขาห้ามเล่นคาสิโนห้ามเล่นการพนันในบริเวณอื่นทั่วประเทศหรือที่เซี่ยงไฮ้นะครับทุกวันนี้เมืองจีนห้ามการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศโดยเสรีเขาอยากจะเป็นศูนย์กลางการเงินเขาจึงไปตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เซี่ยงไฮ้เพราะฉะนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีไว้เพื่ออนุญาตให้ทำสิ่งที่ปกติทำไม่ได้หรือเอาไว้เพื่อทดลองอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วถ้าจะพัฒนาในไทยเนี่ยควรจะต้องทำยังไงคะเพื่อที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษที่คุยกันในเมืองไทยดูเหมือนจะตอบโจทย์ว่าถ้าเรายังอยากจะอยู่กับแรงงานราคาถูกต่อไปโดยการขนคนงานจากต่างประเทศเข้ามาเราก็ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยซึ่งมันก็มีปัญหาอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วแต่ถ้าคิดกลับกันใหม่ว่าเราอยากจะยกระดับการผลิตในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงนะครับเราจะทำยังไงกันได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเราเห็นว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมไฮเทคเป็นอนาคตของประเทศไทยแต่ทุกวันนี้มีกฎระเบียบที่ติดขัดอยู่นะครับเช่นถ้าจะจ้างโปรแกรมเมอร์ต่างประเทศนะครับจะจ้างคนงานต่างด้าวที่มีทักษะสักคนหนึ่งมาเขียนโปรแกรมให้เรานะครับก็จะต้องมีกฎของหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นบอกไว้ว่าจะต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ต้องจ้างคนไทยอีกกี่คนเช่นต้องจ้าง4คนต่อคนต่างด้าว1คนนะครับถ้าจะแก้โจทย์ด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเราอาจจะเลือกบางบริเวณเช่นไปตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ภูเก็ตหรือหัวหินสำหรับทำธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างนี้เป็นต้นแล้วอนุญาตให้โปรแกรมเมอร์ต่างประเทศมาเขียนโปรแกรมได้ในบริเวณนี้เป็นต้นครับตรงนี้อาจจะมีข้อเป็นห่วงว่าเอาแล้วจะโดนโปรแกรมเมอร์ต่างชาติเนี่ยมาแย่งงานผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในไทยหรือเปล่าปัญหาในประเทศไทยกลับกันนะครับก็คือเราขาดโปรแกรมเมอร์ถ้าเราเขียนซอฟต์แวร์ได้เท่าไหร่มีตลาดเมืองนอกรองรับเต็มไปหมดเลยแต่เราเขียนไม่ได้มากเพราะว่าเราขาดโปรแกรมเมอร์ครับกลับกันเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการมาแย่งงานของคนไทยอีกตัวอย่างนึงนะครับเรามีปัญหาเรื่อง Medical Hubซึ่งเคยคุยกันในรายการคิดว่ากำลัง2ว่า Medical Hub ก็ทำรายได้ให้กับประเทศไทยแต่ถ้าเกิดมีคนไข้ต่างชาติมาในประเทศไทยมากๆนะครับเราก็จะเสียหมอของเราเสียพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ไปรักษาคนไข้ต่างชาติแล้วไม่ได้รักษาคนไทยทำให้คนไทยเดือดร้อนกันถ้าเห็นโจทย์นี้เราอาจจะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นตั้งที่พัทยาตั้งที่ใกล้ๆกรุงเทพบางแห่งแล้วบอกว่านี่คือเขต Medical Hubที่ทำให้คนไข้ต่างชาติมาแล้วมีหมอต่างชาติมารักษาได้โดยไม่ต้องมาสอบข้อสอบเป็นภาษาไทยที่ทำให้ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยอย่างนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยหรือเราเห็นว่าการศึกษาของไทยมีปัญหาอยากจะได้มหาวิทยาลัยนานาชาตินะครับที่มีคุณภาพสูงมาจากประเทศอเมริกามาตั้งสาขาในเมืองไทยเหมือนกับที่มหาลัยชื่อดังไปตั้งอยู่ในสิงคโปร์อยู่ในมาเลเซียกันถ้าอยากจะทำแบบนั้นเราอาจจะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะปัจจุบันมันมีกฎว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยต่างด้าวนะครับจะไม่สามารถเป็นคนที่ถือครองที่ดินได้เพราะฉะนั้นมีมหาลัยได้ต้องไปเช่าที่เขาอย่างนี้เป็นต้นหลายๆที่เขาก็ไม่อยากมาแล้วการจัดการกับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่แล้วในประเทศไทยล่ะคะอาจารย์นี่ตรงนี้ธุรกิจต่างๆที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยควรจะต้องปรับตัวยังไงคุณณฐาครับถ้าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะๆอยู่ในเมืองไทยนะครับธุรกิจนั้นทำยากขึ้นทุกวันเพราะว่าค่าแรงของไทยขึ้นเร็วพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เป็น300บาทขั้นต่ำไปแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตก็คงจะขึ้นสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ใช้แรงงานมากๆเนี่ยทำในเมืองไทยจะมีต้นทุนสูงนะครับถ้าไปตั้งในประเทศเพื่อนบ้านนะครับตั้งอยู่ในพม่าตั้งอยู่ในลาวกัมพูชาจะมีต้นทุนค่าแรงถูกกว่าแล้วแถมถ้าเกิดส่งสินค้าอย่างนั้นอย่างเช่นตัดเย็บเสื้อผ้าส่งไปสหภาพยุโรปนะครับของไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีคือ GSP ในสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นอยู่ในเมืองไทยนอกจากค่าแรงแพงแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ไม่ได้ด้วยก็จะอยู่ยากนะครับเราลองดูตัวอย่างกันนะครับก็คื
ถ้าเกิดตัดเย็บเสื้อผ้านะครับอยู่ในเมืองไทยต้นทุน100บาทถ้าเอาเสื้อผ้ารุ่นเดียวกันไปตัดเย็บอยู่ที่ปอยเป็ดนะครับอยู่ใกล้ๆกับอรัญญประเทศข้ามไปนิดเดียวต้นทุน80บาทรวมภาษีเรียบร้อยไปตั้งที่เวียงจันทน์นะครับยิ่งถูกเหลืออยู่78บาทจำได้ไหมครับคุณณัฐาที่มีการขึ้นบัญชีของสหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยใช้แรงงานต่างชาติแรงงานเด็กที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่ถ้าเกิดเราย้ายกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ออกไปประเทศเพื่อนบ้านปัญหาว่าประเทศไทยเป็นประเทศค้ามนุษย์นะครับก็จะลดลงไปได้นะครับแล้วแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชายแดนต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างระบบให้เชื่อมต่อใช้ประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุดเนี่ยควรจะต้องทำยังไงคะทุกวันนี้เราเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้กรุงเทพมากเกินไปเราควรจะใช้หัวเมืองที่เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้าจะทำยังไงนะครับเช่นขยายโครงสร้างพื้นฐานขยายถนนขยายสนามบินนะครับทำด่านศุลกากรของจังหวัดให้มันใหญ่ขึ้นต้องอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนนะครับจัดให้มีบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวก็แปลว่าที่ต่างจังหวัดแก้ไขปัญหาของนักธุรกิจได้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรต้องวิ่งมาหากรุงเทพตลอดนะครับอาจจะต้องมีจัดให้เป็นศูนย์โลจิสติกนะครับเพราะเมื่อการค้าเยอะขึ้นความต้องการในการขนส่งสินค้าก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีบริการขนส่งโลจิสติกก็จะดีและที่สำคัญกรุงเทพจะต้องใจกว้างนะครับในการกระจายสิทธิกระจายอำนาจให้กับภูมิภาคมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกวันนี้ถ้าเราจะบินนะครับจากต่างจังหวัดซึ่งใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านจะบินไปเราต้องบินกลับมากรุงเทพก่อนแล้วก็ค่อยบินจากกรุงเทพไปประเทศเพื่อนบ้านทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสิทธิการบินของประเทศไทยที่ได้มาจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมีน้อยมากที่ไปยกให้กับสนามบินต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้หัวเมืองใหญ่เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ควรจะยกสิทธิการบินให้กับหัวเมืองเหล่านั้นด้วยนะครับครับโดยสรุปนะครับเราควรจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับก็สนับสนุนนะครับแต่วิธีการที่ควรจะทำนะครับส่วนตัวผมเห็นว่าควรจะย้ายการผลิตที่ใช้แรงงานเยอะๆนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าได้ต้นทุนที่ถูกกว่าได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและใช้โอกาสนี้นะครับในการยกระดับการผลิตในประเทศไทยให้ไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไฮเทคมากขึ้นนะครับเราควรจะใช้จังหวัดชายแดนนะครับเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งแปลว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นและสุดท้ายถ้าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยควรจะเอาไว้ทำเรื่องที่เราควรจะทำจริงๆยกระดับประเทศให้เป็นไฮเทคมากขึ้นนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเช่นจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซอฟต์แวร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ Medical Hub เขตเศรษฐกิจพิเศษการศึกษาต่างๆซึ่งกฎหมายปัจจุบันเป็นอุปสรรคอยู่เยอะถ้าดีที่สุดก็คือเราแก้กฎหมายเหล่านี้ให้แก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศก็จะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังทำไม่ได้อย่างน้อยแก้มาบางส่วนสำหรับบางพื้นที่เป็นการทดลองก่อนก็จะเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศไทยครับค่ะเอาล่ะค่ะก็เป็นแนวคิดจากอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI นะคะเรื่องของการพัฒนาเดินหน้าเพื่อที่จะพัฒนาหลายๆพื้นที่อาจจะไม่ต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรงแต่ว่าจะทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ